ข้อ32เมื่อให้แสงที่มีค่าความยาวคลื่น440นาโนเมตรผ่านสลิดคู่ที่มีระยะระหว่างช่องทั้ง200 ไมโครเมตรจะเกิดการแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่างออกไป 1.2 เมตรหาระยะระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันในหน่วยมิลลิเมตรอย่าลืมว่าถามเป็นมิลลิเมตรตอบทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็คอมมาด้วยถ้ามีแสงความยาวคลื่นเท่านี้ผ่านสลิดคู่ก็คือบอกแลมด้ามาบอกว่าช่องระหว่างสลิดคู่ก็คือ d แล้วก็ฉากอยู่ห่างออกไปคือ l หาระยะระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันสำหรับเรื่องการแทรกสอดบนฉากเนี่ยเราก็เจอเกือบทุกปีนะมันก็จะเป็นลักษณะของมีสลิดใช่ไหมช่องห่างระหว่างสลิดก็คือ d แล้วก็มีฉากสลิดเนี่ยอยู่ห่างจากฉาก l แล้วก็มันจะเกิดการเลี้ยวเบนแทรกสอดขึ้นมาเป็นแถบสว่าง2ด้านเราจะเรียกแถบสว่างตรงกลางว่าแถบสว่างกลาง A0 แถบสว่างแถบแรกก็คือ A1 A2 แล้วก็ A3 ไล่ไปเรื่อยๆทีนี้มันก็จะได้สูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือสูตรที่เราใช้ในการคำนวณจะเป็น dx ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าหรือ d sin เซต้าเท่ากับ n แลมด้า d ก็คือระยะห่างระหว่างสลิด x ก็คือระยะห่างจากแถบสว่างกลางถึงแถบสว่างที่เราต้องการถ้าเราเลือกเป็นแถบสว่าง A2 x ของเราก็ต้องเป็นจากแถบสว่างกลางถึง A2 l ก็คือจากฉากถึงสลิด n ของเราคืออะไรก็ถ้าเป็นแถบสว่าง A1 แถบสว่างที่1เพราะฉะนั้นก็เป็น1 แลมด้าถ้าแถบสว่างที่2 2 แลมด้าแถบสว่างที่3ก็เป็น3 แลมด้าแต่ถ้ามันมีแถบมืดมันจะมีแถบมืดอยู่ตรงกลางระหว่างแถบสว่างด้วยแถบมืดเราจะเรียกเป็น n แถบมืดแถบที่1เนี่ยเราจะคิดครึ่งแลมด้าแถบที่2ก็จะเป็น1ครึ่งแลมด้าแถบที่3ก็จะเป็น2ครึ่งแลมด้าแต่แถบมืดเนี่ยเขาไม่ค่อยออกหรอกเขาจะออกแถบสว่าง d ไซน์เซต้าเซต้าก็คือมุมที่แถบสว่างเบนจากแนวกลางนี่โอเควิธีการคิดเรื่องพวกนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะมี2สูตรแล้วก็รายละเอียดตรงนี้อันนี้คือสำหรับสลิดคู่ข้อนี้ก็เป็นสลิดคู่แล้วก็บอกว่ามันมีความยาวคลื่นเท่ากับเราลิดก่อนดีกว่าข้อนี้เขาบอกมีความยาวคลื่น440นาโนเมตรเราก็ทำให้เป็นเมตรซะสลิดคู่ระยะระหว่างช่องที่2ก็คือ d 200 ไมโครเมตร d เท่ากับ200ไมโครก็คือ 10^-6 เกิดการแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่างออกไป 1.2 เมตรก็คือ l นั่นเองอันนี้เป็นเมตรอยู่แล้วถามระยะระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันก็ปกติแล้วเนี่ยระยะ x ของเราคือระยะระหว่างแถบสว่างถึงแถบสว่างกลางใช่ไหมข้อนี้มันเป็นลักษณะที่แทรกสอดนี่ฉากอันนี้เป็นสลิดนะถ้ามันแทรกสอดถ้ามันเลี้ยวเบนมาอย่างนี้ปุ๊บก็ได้หลายๆอันหน่อยเขาถามระยะที่มันอยู่ติดกันแล้วก็สมมุติให้มันเป็น an แล้วกันสมมติอันนี้เป็น an อันนี้เป็น an บวก 1เพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ก็จะเป็นเราจะได้ว่าระยะจาก an ถึง a0 ก็เป็น xn ระยะตรงนี้ก็จะเป็น xn บวก 1ตั้งเลย2สมการตอนแรกคิดที่ตัว an dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมดา an ก็เท่ากับ n ลัมดาใช่ไหม dxn ส่วน l ถ้ามันเป็นแถบสว่างที่ n บวก 1ก็เป็นแถบสว่างที่อยู่ติดกันนะแถบสว่าง n กับ n บวก 1ติดกันแน่นอน dxn บวก 1หาร l เท่ากับ n ลัมดาเขาถามระยะระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันก็คือจาก a ถึง n อันนี้ระยะ x เนี่ยคือ xn บวก 1 ลบ xn ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอา2สมการนี้ลบกันนี่สมการที่2สมการที่1เอา2ลบ1ก็จะได้ว่าดึง d ส่วน l ออกมา xn บวก 1 ลบด้วย xn เท่ากับ อันนี้ต้องเป็น n บวก1แลมด้าด้วยก็จะได้ว่า n บวก1แลมด้าลบกับ n แลมด้าเดี๋ยวมาเขียนใหม่นะจากเมื่อกี้เราได้ว่า d ส่วน l x n บวก1ลบ x n เท่ากับ n บวก1แลมด้าลบกับ n แลมด้าก็ทำการกระจายตัวซะตรงนี้ n บวก1แลมด้าก็คือ n แลมด้าบวกแลมด้าลบกับ n แลมด้าเหลือแลมด้าใช่ไหมฝั่งนี้ก็เป็น dx x n บวก1ลบกับ x n ก็คือความยาว x ที่เราต้องการหาปะเขาต้องการถามว่าระยะระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันเราก็เลือกแถบสว่าง a n กับ a n บวก1เนี่ยติดกันแน่นอนเพราะฉะนั้นระยะระหว่างตรงนี้ก็คือ x เราเอา x n บวก1ลบกับ x n ก็จะได้ระยะ x เราก็เลยแทนได้ว่า x n บวก1ลบ x n เหลือ x เท่านั้นเท่ากับแลมด้าแทนค่าเลยย้ายข้างก่อนก็ได้เราจะได้ว่าเราต้องการหา x x ก็คือแลมด้าคูณ l ส่วนด้วย d แลมด้าของเราเมื่อกี้ลิดไว้แล้ว440นาโนเมตรแล้วก็200คูณ10กำลังลบ6เมตรคือ d แลมด้า440นาโนเมตร l คือ 1.2 เมตร d คือ200คูณ10กำลังลบ6เราก็คิดเลขออกมาได้ค่า x เป็น2.64 คูณ 10 กำลังลบ 3 เมตรอันนี้ก็คือระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันก็ตอบเขานะแต่ว่าเขาถามเป็นมิลลิเมตรในหน่วยมิลลิเมตรเมื่อกี้เราได้ 264.2.64 คูณ 10 กำลังลบ 3 เมตรทำให้เป็นมิลลิเมตรก็หาร 10 กำลังลบ 3 ทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็เหลือ2.64 มิลลิเมตรต่อไปโอเคสำหรับข้อนี้ก็แปลกตรงที่ว่าเขาไม่ได้ถามระยะระหว่างแถบสว่างถึงแถบสว่างกลางคือระยะ x ปกติของเราแต่เขาถามระยะระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันเราก็วาดรูปดูสมมุติให้แถบสว่างที่อยู่ติดกันก็เป็น a กับ an กับ an บวก1ระยะระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันก็คือ x ก็คือระยะจาก an บวก1ถึง a 0ลบด้วยระยะจาก an ถึง a 0เราก็ตั้ง2สมการเลยคิดที่ n ก่อน dx ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าคิดที่ n บวก1ก็คือ dx n บวก1ส่วน l เท่ากับ n บวก1แลมด้าเอา2สมการนี้ลบกันเราก็จะได้ว่าดึง d ส่วน l มาได้ระยะ x n บวก1ลบด้วยระยะ x n เนี่ยก็คือระยะระหว่างแถบสว่างกลางที่ติดกันที่เราต้องการหาย้ายข้างออกมาก็ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยd ระยะที่เราต้องการหาก็คือแลมด้า l หารด้วย d เราก็แทนค่าทุกอย่างอย่าลืมว่าต้องแทนหน่วยเป็นเมตรเขาให้มาเป็นนาโนเมตรกับไมโครเมตรเนี่ยก็แทนให้เป็นเมตรซะได้ x ออกมาคือ 2.64 คูณ 10 กำลังลบ 3 เมตรโจทย์ถามเป็นมิลลิเมตรก็ตอบให้มันเป็นมิลลิเมตรเอา 10 กำลังลบ 3 หารข้อนี้ก็ตอบ 2.64 มิลลิเมตรนะข้อ 33ท่อนไม้ลอยในน้ำที่มีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรพบว่ามีส่วนลอยน้ำ1ส่วนแล้วก็จมน้ำ4ส่วนโดยปริมาตรความหนาแน่นของท่อนไม้นั้นเท่าใดในหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็คือถามความหนาแน่นของท่อนไม้บอกมาแค่ว่ามันลอยในน้ำความหนาแน่นเท่านี้แล้วมันลอย1ส่วนจม4ส่วนให้หาความหนาแน่นข้อนี้ก็เป็นเรื่องของแรงลอยตัวนั่นเองเราก็ดูเรื่องแรงลอยตัวหน่อยไหมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีน้ำแล้วมีวัตถุลอยอยู่เนี่ยวัตถุมันจะถูกดึงให้จมด้วยแรง mg ใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้จมหมดมันจะมีแรงหนึ่งที่ดันให้มันลอยขึ้นก็คือแรงลอยตัวไบเอนซี่แรงลอยตัวคืออะไรแรงลอยตัวเนี้ยอาร์คิมิดิสเป็นคนคิดก็หลักของอาร์คิมิดิส อะคิมิดิสเนี่ยบอกว่าถ้ามีส่วนหนึ่งของวัตถุจมอยู่ในน้ำเนี่ยจะมีแรงลอยตัวจากของไหลอันนี้ก็ไม่ใช่จมอยู่ในน้ำนะก็เราใช้เป็นศัพท์ที่ครอบคลุมก็คือจมอยู่ในของไหลจะมีแรงลอยตัวจากของไหลกระทำต่อวัตถุแล้วก็ขนาดของแรงลอยตัวเนี่ยเราย่อว่า B นะเท่ากับน้ำหนักของวัตถุส่วนเท่ากับน้ำหนักของของไหลส่วนที่ถูกวัตถุแทนที่อันนี้ก็คือหลักอะคิมิดิสต่อมาเราก็มาดูเรื่องแรงลอยตัวเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวคืออะไรbuoyancy ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็เลยย่อแรงลอยตัวว่า B มันจะมีขนาดตามที่อะคิมิดิสบอกก็คือมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของไหลส่วนที่ถูกแทนที่ถูกวัตถุเนี้ยแทนที่เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า buoyancy ของเราก็คือ rho GVโลนี่คือโลของเหลวนะ v ต้องเป็น v ปริมาตรส่วนที่จมเท่านั้นก็จะเป็นขนาดของ buoyancy ถ้าเรามีวัตถุลอยอยู่ในน้ำถ้าลอยอยู่แค่ครึ่งก้อนมันก็มี mg ดึงลงใช่ไหมมันก็จะมีแรงลอยตัวเนี่ยคิดปริมาตรแค่ครึ่งก้อนเท่านั้นถ้ามันจมมาทั้งก้อนเนี่ยแรงลอยตัวของเราก็จะมากขึ้นก็จะเป็นแรงลอยตัวที่คิดปริมาตรทั้งก้อนก็คือคิดตามที่ว่ามันอยู่ในน้ำเท่าไหร่ข้อนี้ก็มันลอยอยู่ในน้ำแค่1ส่วนจมน้ำ4ส่วนเพราะฉะนั้นปริมาตรส่วนที่เราเอามาคิด buoyancy ก็ต้องคิดปริมาตร4ส่วนด้วยโอเคก็ปั้นรูปก่อนหมายความว่ามันมีแท่งไม้อยู่แท่งหนึ่ง4ส่วนจมน้ำอยู่นี่คือ4ส่วนอันนี้คือ1ส่วนมันก็จะมีอะไรบ้างมันจะมีแรง mg ที่ดึงลงแล้วก็มีแรง buoyancy ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันลอยอยู่ได้แปลว่า mg เท่ากับ buoyancy ของเราก็คือ rho vg โลวัตถุส่วนที่จม v โลไอ v ส่วนที่จมโลของเหลวG ตัดไปก่อนเลยข้อนี้เขาบอกอะไรมาเขาต้องการหาความหนาแน่นของท่อนไม้เรารู้มวลท่อนไม้เปลี่ยนมวลให้เป็นความหนาแน่นได้ไหมก็คือปกติแล้วโลเท่ากับ m ส่วน v ใช่ไหมเปลี่ยน m ก็คือ m เท่ากับโล v อันนี้จะเป็นโลท่อนไม้นะก็ปริมาตรท่อนไม้ทั้งหมดเท่ากับโลของเหลวคูณกับปริมาตรส่วนที่จมเท่านั้นแทนค่าเลยโลท่อนไม้ต้องการหาปริมาตรท่อนไม้ส่วนทั้งหมดก็คือ v ทั้งหมดเลยโลของเหลวก็คือมันอยู่ในน้ำที่มีความหนาแน่น 1,000 ปริมาตรส่วนที่จมมีแค่4ส่วนเท่านั้นก็4ส่วน5ของปริมาตรทั้งหมดใช่ไหมมี5ส่วนแบ่งปริมาตรเป็น5ส่วนจม4ส่วนตัดเลขก็จะได้ว่าโลของท่อนไม้เนี้ยเท่ากับ4ส่วน5ของ 1,000 ก็คือ5ตัดเหลือ200คูณ4ได้800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็คือโลของท่อนไม้โอเคข้อนี้ก็ตอบ800หน่วยถูกแล้วกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับข้อนี้เราใช้เรื่องของ แรงลอยตัวแล้วก็หลักอะคิมิดิสนะคือท่อนไม้ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะมีแรงลอยตัวของมันที่ดันให้ท่อนไม้เนี่ยลอยได้แล้วก็มีแรง mg ดึงลงถ้ามันอยู่เฉยๆแปลว่าแรง mg ของมันต้องเท่ากับแรงลอยตัวเราก็ให้ว่า mg เท่ากับ rho vg v ตรงนี้ต้องเป็นปริมาตรส่วนที่จมเท่านั้นเขาบอกว่าจม4ส่วนแล้วก็ลอย1ส่วนแปลว่าทั้งหมดมีปริมาตร5ส่วนเราแบ่งปริมาตรเป็น5ส่วนจม4ส่วน5ของปริมาตรทั้งหมด m ตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นความหนาแน่นของท่อนไม้มวลท่อนไม้ก็กลายเป็นความหนาแน่นท่อนไม้คูณกับปริมาตรท่อนไม้ทั้งหมดก็แทนค่าออกมาแล้วก็จะได้ว่าความหนาแน่นท่อนไม้ก็คือ800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้อ34นะถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนของคาร์บอน12แล้วก็คาร์บอน13เท่ากับ 7.7 และ 7.5 คาร์บอน12และคาร์บอน13เนี่ยต่างกันยังไงคือมันเป็นไอโซโทปของกันและกันนะมันต่างกันมันจะมีโปรตอนเท่ากันเวลาไอโซโทปเนี่ยโปรตอนเท่าแต่ว่าเลขมวลไม่เท่าก็หมายความว่านิวตรอนมันไม่เท่าอันนี้ก็คือไอโซโทปหาพลังงานอย่างน้อยในหน่วยเมกะ EV ที่ต้องใช้ในการดึงนิวตรอนตัวหนึ่งออกจากคาร์บอน13ข้อนี้เป็นเรื่องของพลังงานยึดเหนี่ยวแล้วก็มาดูว่าพลังงานยึดเหนี่ยวคืออะไรพลังงานยึดเหนี่ยวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า binding energy นะก็คือพลังงานที่ยึดนิวคลีออนให้อยู่ด้วยกันนิวคลีออนคืออะไรนิวคลีออนก็คือนิวตรอนบวกโปรตอนก็คือตรงตัวนิวเคลียสนั่นแหละหรือเป็นพลังงานที่พอดีทำให้นิวคลีออนแยกออกจากกันอันนี้คือความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยวคือว่ามันจะมีลักษณะของนิวคลีออนก็มีนิวตรอนกับโปรตอนอยู่ด้วยกันใช่ป่ะมันจะเกาะกันอยู่เป็นนิวเคลียสเนี่ยพลังงานยึดเหนี่ยวคือพลังงานที่ยึดให้มันอยู่ด้วยกันหรือว่าถ้าเราจะแยกมันออกจากกันเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของมันในการแยกใช่ไหมมันก็จะหลุดพอดีคือมีพลังงานที่ยึดกันอยู่แล้วก็มาดูต่อนะว่าถ้าเกิดว่าหลักการคำนวณหาค่าพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยคิดยังไงเราจะย่อพลังงานยึดเหนี่ยวว่า BE นะ Binding Energy ก็คือเราจะต้องคิดว่ามวลของนิวเคลียสเนี่ยปกติแล้วมวลนิวเคลียสมันจะน้อยกว่ามวลของโปรตอนบวกมวลของนิวตรอนเสมอคือมวลของโปรตอนและนิวตรอนที่ประกอบกันเป็นนิวเคลียสเนี่ยจะมากกว่ามวลของนิวเคลียสหมายความว่าสมมติว่าถ้าเราคิดมวลอะเป็นฮีเลียม42ฮีเลียม42เนี่ยก็ประกอบด้วยโปรตอน2ตัวถูกป่ะเป็น1 1 2ตัวแล้วก็นิวตรอน2ตัวมวลของโปรตอน2ตัวกับนิวตรอน2ตัวเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่ามวลของฮีเลียมเสมอทั้งนั้นที่ฮีเลียมก็ประกอบด้วยโปรตอน2ตัวนิวตรอน2ตัวเหมือนกันแต่ทำไมมวลของนิวเคลียสถึงน้อยกว่ามวลที่เอามาประกอบก็แปลว่ามวลที่หายไปอะกลายไปเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวเปลี่ยนเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวโดยที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวก็คือพลังงานที่ยึด โปรตอนเราเขียนโปรตอนอย่างนี้นะย่อแล้วก็นิวตอนให้เป็นนิวเคลียสเพราะฉะนั้นเราก็จะข้อต่อไปนะเราจะคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากสมการ mc สแควร์คือ e เท่ากับ mc สแควร์โดยที่ m ของเราก็คือมวลที่หายไปหรือว่ามวลพร่องนั่นเองหรือเทียบจากว่าพลังงานจากมวล 1U เนี่ยเป็นพลังงานได้931 เมกะ EV อันนี้ก็คือทั่วไปประมาณมันจะได้ประมาณ931 เมกะ EV แต่ว่าโจทย์บางข้ออาจจะให้ใช้เป็น930 เมกะ EV ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์อันนี้เราเทียบส่วนใหญ่เราจะใช้เทียบมากกว่านะเราไม่ค่อยมาเข้า e เท่ากับ mc สแควร์เพราะว่ามันจะคิดเลขวุ่นวายโอเคนี่คือหลักการคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวพลังงานยึดเหนี่ยวคือพลังงานที่ยึดนิวคลีออนให้อยู่ด้วยกันหรือถ้าเราจะแยกนิวคลีออนออกจากกันเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานที่เท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลักการคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยก็คือเราจะต้องหามวลที่ประกอบกันเป็นนิวเคลียสโปรตอนกี่ตัวนิวตรอนกี่ตัวประกอบเป็นนิวเคลียสโดยที่มวลของไอตัวที่เอามาประกอบเนี่ยมันจะมากกว่ามวลนิวเคลียสเสมอเพราะว่ามันมีมวลที่หายไปมวลที่หายไปจะกลายเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวเราคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวจาก mc สแควร์คือ m ก็คือมวลที่หายไปคูณกับความเร็วแสงกำลังสองหรือเทียบว่ามวล 1u เท่ากับ931หรือ930เมกะ ev เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะแล้วก็มาดูข้อนี้เขาบอกว่ามวลอันนี้เนี่ยพลังงานยึดเหนี่ยวเขาบอกพลังงานยึดเหนี่ยวตอนนิวคลีออนของคาร์บอน12แล้วก็คาร์บอน13มาเท่านี้เขาบอก BE ของคาร์บอน12คือ 7.7 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็พลังงานยึดเหนี่ยวของคาร์บอน13คือ 7.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์แต่มันเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาพลังงานยึดเหนี่ยวทั้งหมดก็คือเราต้องคูณค่านิวคลีออนเข้าไปด้วยข้อนี้เนี่ยอันนี้คือพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะแจกแจงมาก่อนว่าคาร์บอน12มีอะไรบ้างคาร์บอน12เนี่ยมันประกอบด้วยนิวตรอนทั้งหมด6ตัวแล้วก็โปรตอน6ตัวคาร์บอน13ประกอบด้วยนิวตรอน7ตัวแล้วก็โปรตอน6ตัวเห็นป่ะมันเป็นไอโซโทปกันคือโปรตอนมันเท่ากันแต่ที่ต่างคือเลขมวลก็คือนิวตรอนต่างกันนิวตรอนของคาร์บอน13มากกว่านิวตรอนของคาร์บอน12 1ตัวทั้งหมดเนี่ยรวมกันก็คือมี12นิวคลีออนถูกป่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการหาพลังงานยึดเหนี่ยวของคาร์บอน12เราต้องเอา12คูณเข้าไป12นิวคลีออนอันนี้ก็เท่ากับ13นิวคลีออนแล้วก็มาดูกันสรุปแล้วเราหาพลังงานยึดเหนี่ยวของคาร์บอน12ได้จาก 7.7 คูณ12พลังงานยึดเหนี่ยวของคาร์บอน13ก็คือ 7.5 คูณ13โอเคแล้วเราก็มาดูว่าคาร์บอน13เนี่ยมันคือคาร์บอน12บวกกับนิวตรอน1ตัวถูกปะเพราะว่าคาร์บอน13มีนิวตรอนมากกว่า1ตัวที่เหลือก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคาร์บอน13มีพลังงานเท่ากับ 7.5 คูณ13แล้วคาร์บอน12มีพลังงาน 7.7 คูณ12มีพลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้น ส่วนต่างของพลังงาน2ตัวนี้ก็คือจะเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวตันแน่นอนเพราะว่าพลังงานคาร์บอน13กลายมาเป็นคาร์บอน12บวกกับนิวตัน1ตัวเนี่ยแปลว่าพลังงานคาร์บอน13มันจะต้องน้อยกว่านิดนึงก็คือพลังงานที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวตันเขาถามว่าพลังงานที่เราใช้ในการดึงนิวตันตัวหนึ่งให้ออกจากคาร์บอน13ก็คือคาร์บอน13มีนิวตันมากกว่าคาร์บอน12เป็นพลังงานยึดเหนี่ยวเท่านี้พลังงานส่วนที่เกินออกมาส่วนต่างระหว่างคาร์บอน12กับ13คือพลังงานที่เราต้องใช้ในการดึงนิวตรอน1ตัวออกมาก็หาพลังงานส่วนที่ต่างกันได้ว่าอันนี้ข้อนี้เนี่ย 7.5 คูณกำลัง13เนี่ยมากกว่านะก็ตั้งลบกับ 7.7 คูณ12คิดเลขออกมาจะได้ประมาณ 5.1 เมกะ eV 5.1 เมกะ eV ก็คือพลังงานส่วนต่างระหว่างคาร์บอน12กับ13ก็คือพลังงานที่เราต้องใช้ในการดึงนิวตรอน1ตัวเพราะว่าคาร์บอน12กับ13ต่างกันตรงที่นิวตรอน1ตัวข้อนี้ก็ตอบ 5.1เขาพูดว่าให้ตอบเป็นหน่วยเมกะ eV แล้วก็ทศนิยม2ตำแหน่งก็ตอบข้อนี้เลยสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาถามพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเขาบอกพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนของคาร์บอน12 13มาอย่าลืมว่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนถ้าเราต้องการหาพลังงานยึดเหนี่ยวเราต้องคูณเลขมวลหรือนิวคลีออนเข้าไปก่อนแล้วก็หาพลังงานถามว่าพลังงานอย่างน้อยที่จะดึงนิวตรอนตัวหนึ่งออกมาเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเราหาพลังงานยึดเหนี่ยวพลังงานยึดเหนี่ยวต่อพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมตัวนี้ก่อนตอน1นิวคลีออนเพราะฉะนั้นคาร์บอน12มี12นิวคลีออนก็คูณออกไปคาร์บอน13มี13นิวคลีออนก็คูณเราก็จะได้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของคาร์บอน12คือ 7.7 คูณ10คูณ12เมกะ eVพลังงานยึดเหนี่ยวของคาร์บอน13ก็คือ 7.5 คูณ13เมกะ eV แล้วก็เรารู้ว่าคาร์บอน13กับคาร์บอน12เนี่ยคาร์บอน13มันก็คือคาร์บอน12แล้วก็บวกกับอีก1นิวตรอนเราต้องการพลังงานที่ดึงนิวตรอนออกมาก็คือผลต่างของพลังงานยึดเหนี่ยว2ตัวนี้มันจะเป็นพลังงานที่ใช้ในการดึงนิวตรอนก็เอาพลังงานมาลบกันเลยแล้วก็จะได้ว่าพลังงานที่ใช้ในการดึงนิวตรอนก็คือ 5.1 เมกะ eV ก็เขาถามอยู่แล้วหน่วยเป็นเมกะ eVเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลยว่าข้อนี้ตอบ 5.1 นะ